หุ่นเธอมันก็สมัยสมัยเห็นเธอแล้วจะเข้าไปเคลย์เคลย์จะว่างว่างอยากจะชวนไปกึ่มกึ่มดูว่าเธออยากจะตามไปดึงดึงหุ่นเธอมันช่างสะบึมสะบึมตอนเห็นครั้งแรกฉันนั้นว่าจะแฮปแฮปพี่ครับพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมเอาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบักนาเว็บเติมโลบักสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลท6บางครั้งอาจจะถึงเลท10มีทั้งระบบ ID Pass และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะไอ้ยัยสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงนะฮะอยู่กันในหน้าเว็บเกมโลบักกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เนี่ยในป๊อปปูล่านะครับมันมีแมปแปลกๆขึ้นมาอีกแล้วอ่ะทุกคนแมปแรกก็ไม่ต้องพูดถึงวันพันช์แมนมัตเตอร์ฟักเกอร์เนาะแต่แมปที่2เนี่ยสิที่อยู่แม่งมาตบบล็อกฟุตเฉยเลยนี่แมปนี้นี่มันแมปอะไรกันมันคือแมปแซนหรือเปล่านะไม่น่าใช่หรอกว่า A Universal Time แมปนี้มันแปลว่าเวลาสากลใช่ไหมเนี่ยนะครับมันคือแมปโจโจ้อีกแล้วอ่ะแมปโจโจ้เดี๋ยวนี้แม่งเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆเนาะตอนนี้แซนได้รับการปรับปรุงใหม่ทุกการเคลื่อนไหวส่วนอื่นๆก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบคล้ายๆเดิมมาดูเกมพาร์ทกันหน่อยละกันช่องเก็บของสแตนเช่าธนาคารเพื่อเก็บธนูได้นะฮะ What the fuckอันนี้น่าจะเป็นที่แจ้งเตือนว่าธนูเกิดหรืออะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มีบริจงบริจาคนะครับคัสตอมสีพื้นหลังคัสตอมสีแชทโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันดีกว่าสักนิดสักหน่อยผมว่ามันน่าสนใจดีสวัสดีคนที่ใช้สแตนและก็สวัสดีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมซินฮะจะชมโมคุมะ Channel นะครับเราอยู่กันใน Roblox A Universal Time นะครับนะก็เป็นแมปโจโจ้กันอีกเช่นเคยนะครับผมที่ผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆพวกอภิศาสเดย์อะไรพวกนี้แหละนะครับแต่ว่าแบบนี้เนี่ยมันก็มีความน่าสนใจอยู่พอสมควรนะจริงๆผมก็ไม่ได้อยากเล่นแมปแนวอะไรแบบนี้หรอกแต่เห็นมันน่าสนใจดีก็เอาสักหน่อยละกันสักหน่อยละกันก็จะเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กันด้วยละกันเพื่อพลาดคลิปโดใหม่ๆเนาะนี่มันไฟข้างทางจริงหรือวะเนี่ยอู้ไฟข้างทางโมเดิร์นมากและไฟมันกระสองอยู่แค่ตรงนี้โอเคเราสามารถต่อยนะกด E มีสกิลกด R กด J ตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่เนี่ยฮุมแมนกระจอกแท้ไอ้ตรงนี้มีบอก FPS ด้วยฮะว่าเฟรมเรทเรามีเท่าไหร่ว่าเจอผลลูกก้ากูไม่ได้อยากจะได้ผลลูกก้าแต่กูอยากจะได้ธนูมากกว่าคุณต้องการจะรีไหมรีบ้าอะไรล่ะครับกูยังไม่มีธนูเลยเอ้าเกิดต่อหน้าต่อตากูอีกแล้วอุ้ยทุกคนนี่คือสิ่งมหัศจรรย์นะฮะเงินลอยได้ฮะเงินลอยได้นี่เลยคว้าเงินแล้วก็แดกแม่งแบบนี้จะมีเลือดนะครับตรงนี้นะแล้วก็กดหน้าเมนูสามารถเลือกปิดเสียงเพลงแล้วก็ปิดเสียงในเกมได้ด้วยนะครับเผื่อคนที่แบบรำคาญเสียงในเกมนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีแก๊งด้วยนะโหสามารถตั้งแก๊งได้ด้วยเซตติ้งผมเจอธนูแล้วผมเจอธนูแล้วผมได้ตัวเทพๆแน่นอนมาไอ้ยี่โอ้ท่าเสียบเป็นยังเทนะกดคิวโอ้สตาร์แพลตินัมสแตนไม่ก็ทำออกมาเทเหมือนกันนั่นนี่ไงมีสกิลอะไรบ้างเนาะอันนี้แค่ธรรมดานะครับผมว่ายังธรรมดาไปมีตัวแปลกๆกว่านี้ไหมตัวนี้มีธนูพร้อมกับโลกาก้าให้ผมพร้อมเลยนะฮะมาไอ้ยะฮะมีแต่ตัวซ้ำๆอะครับผมว่า ID ผมน่าจะไม่ได้ตัวแปลกๆแล้วแหละผมว่าเราย้าย ID กันดีกว่า ID กูแม่งไม่มีความแปลกใหม่เลยแล้วตรงนั้นอะไรวะเนี่ยโคลอสเซียมเหรอลูฟี่อยู่ที่นั่นหรือเปล่าน่ะสวัสดีครับทุกคนอยู่กับหมาชิบะนี่หมาอะไรเนี่ยอุ้ยกูเป็นแซนด้วยฮะทุกคนไอ้นี่เป็น ID ที่น้องเขาส่งให้ผมรีวิวนะฮะกูกลายเป็นแซนไปละแซนบ้าอะไรทำไมหน้าตาอย่างงี้ไอ้นี่แซนหน้าตาอย่างงี้เหรอวะดูสแตทได้ปะอ๋อนี่ไงฮะแซน KID คิดนะฮะโอ้นี่คือสแตทมึงสแตทมึงคือเป็นเด็กใช่มั้ยกูละเพียวอ่ะแต่ละอันไหนเรากดคลิกดิเฮ้ยกดคลิกจะเป็นการปาไอ้นี่ไปฮะกระดูกหมาใช่มั้ยไม่ได้กระดูกหมาหรือเปล่าผมไม่ได้ดูแบบพวกเกมหรือว่าอะไรของแซนเลยนะฮะเขาเรียกเป็นอะไรนะ Undertale นั่นแหละมีท่า E มั้ยท่า E อ่ะขอดูท่า E หน่อยอุ้ยท่า E เป็นการปล่อยนะฮะปล่อยกระดูกหมารัวๆนะกระดูกคนหรือกระดูกพลังกระดูกมันนะโอ้โหอร่อยหอกอะไรดีๆได้กินขนมเนี่ยอะไรฮะว้าวยังชอบต่อไปสกิล R กันดูสกิล R เฮ้ยว้าวโว้โหกูคือเวทมนต์กูสามารถควบคุมคนได้โคตรเท่เลยอ่ะดูดิสกิลเฮดดีไหมอุ้ย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 นี่พลังของมันนี่ใช่ไหมพลังไอ้เขาเรียกอะไรนะมังกรโฮลี่ฟักเกอร์เสียงอะไรอ่ะอุ้ยวาร์ปได้วาร์ปได้ด้วยวะเฮ้ยเท่จังวะกูยังชอบยังมีตัวอื่นอีกไหมเห็นน้องเขาบอกว่าเขามีสแตนตัวอื่นอีกนะฮะนี่เลยอุ้ยมีตั้ง3ตัวเนี่ยเดี๋ยวเราลองเอามาเล่นสักตัวหน่อยดิมันชื่อว่าอะไรวะเนี่ยไหนดูดิปั๊บปุ๊กกี้
สแตนนี้เป็นเกียร์ไหนมาดูดินายทำอะไรได้บ้างนะนี่อุ้ยอุ้ยต่อยทีแม่งเป็นแสงลำแสงอย่างนี้เลยนะสักทีดิว้าวพ่อเด็กฟังแต่ชิปบล็อกอู้ถ้ามึงจะรัวขนาดนี้นะคุณตำรวจไอ้น้องเขามีอีกตัวนึงฮะน้องเขามีอีกตัวนึงมันไม่รู้ว่าชื่ออะไรไหนดูดิอุ้ยวัตถุเฮกนี่มันอะไรกันเนี่ยมีวงแหวนด้วยมันถืออะไรวะเนี่ยเป็นสร้อยเหรอมันคือสร้อยหรือว่ามันคืออะไรวะทุกคนมันมาจากเรื่องอะไรอีกแล้ววะเนี่ยกูไม่รู้เลยนะฮะไม่เคยดูแล้วดูสแตทเป็นจุดด้วยอะไรกันครับเนี่ยสแตทเป็นจุดแล้วเอาสร้อยคอมาทุบเหรอไม่จริงด้วยวะเฮ้ยมึงปล่อยอะไรออกมาอุ้ยใช้เวทมนต์แบบโจโจจริงปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยโฮลี่ฟ็อกได้ชื่นเทพีสุริยาเราโตปะเนี่ยอุ้ยสกิลแม่งโหดมากเลยเฮ้ยชอบมากเลยว่ะแล้วมันมีทิ้งรอยด้วยนะฮะรอยการเดินของผมอ่ะดูดูดูน่ะ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 โคตรเท่สกิลอีกรอบนึงอุ้ยฮ่าว้าวมาจากเรื่องอะไรบอกผมด้วยแล้วกันนะฮะทุกคนอู้จ้าฮ่าอู้สามารถจะเป็นการใช้เวทมนต์เหมือนคล้ายๆน้ำแข็งนะฮะเฮ้ยเป็นการย้อนเวลากลับได้ฮะทุกคนเมื่อกี้เฮ้ยโคตรเฟี้ยวไปเลยตัวเนี้ยก็ถือว่าเฟี้ยวอยู่นะครับเดี๋ยวเราย้ายไปอีก ID นึงดีกว่าตัวนี้แม่งโหดจะจัดผมเชื่อแล้วสแตนแบบนี้แม่งโหดจริงโอเคทุกคนครับผมย้ายมาอีก1 ID ฮะซึ่งน้องเขาบอกว่าเขามีสแตนครับผมที่มีชื่อว่าโกคูอัลต้าอินสติงนั่นเองกูนี่เพียเลยผมที่บอกว่าแต่ว่าที่มันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นครับเนี่ยคือแมปโจโจ้นี่มันก็เป็นเรื่องจริงที่มันโกคูว่าไม่ใช่โกคูนะน่าจะเป็นดีโอนะดูจากเสื้อแล้วน่าจะเป็นดีโอเนี่ยฮะร่างโกคูอัลติเมทนะฮะโอ้นี่มันร่างอัตตานิยมสมบูรณ์ MUI ใช่ไหมเอออุ้ยและสแตทแม่งโหดจัดเลย SSS บวก SSS บวก What the heck ต่อยอ่ะนี่อีอีอีอุ้ยดอกละ23นะกด E หน่อยดิอุ้ย E รัวหมัดอุ้ยโอล่าหรือเปล่าเนี่ยโกคูล่าหรือเปล่าครับเนี่ยอุ้ยแล้วทำไมมันรัวได้ขนาดนี้เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะบางทีมึงโกงไปบอกว่าคือผมกด E ค้างนานมากนะเมื่อกี้เนี่ยโง่จังวะอีหมัดตมนี่หมัดหนักนะฮะกดตัวทีหน่อยดิมีปะอุ้ยอุ้ยพลังอะไรกด F หน่อยดิอุ้ยก็ไม่5ว้าวพลังขึ้นเต่าพอเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์กดแซดในการพุ่งได้โอ้พุ่งยั้งไกลอะอะไรกันครับเนี่ยอุ้ยเราสามารถบิงได้ยั้งช่อแบบเนี้ยที่แบบอะไรกันครับเนี่ยแล้วหมัดโอเคทุกคนครับเราอยู่กันอีกหนึ่ง ID ครับผมโอ้โหหน้าตายส้นตีนมากเลยทำไมคนที่ส่ง ID ไม่ให้กูแต่ละคนมันแบบ what the fuck บ้างเลยแล้วตัวนี้ทำไมมันต้องเอามือควายหลังวะเนี่ยมันคือตัวอะไรอ่ะโอเคช่างมันเถอะนะฮะน้องก็ส่งมาให้รีวิวครับผมซึ่งตัวนี้มีความพิเศษเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่เพิ่งมาใหม่ด้วยนะฮะเราต้องกด Z นะครับในการเปิดนะครับสกิลของมันออกมานะครับนี่นะฮะโอ้โหฝ่ามือมรณะหรือเปล่าครับเนี่ยอุ้ยทำไมมันโหดจังเลยอ่ะนี่ฮะเราสามารถแบบคุมทุกมือได้ด้วยนะฮะผมก็ยังเล่นตัวนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเราสามารถกดคิวในการแบบเปลี่ยนมือได้นะฮะอย่างนี้นะฮะซึ่งในแต่ละมือมันก็จะมีสกิลของมันนะครับแบบนี้นะฮะสกิลก็จะไม่เหมือนกันนะฮะอย่างนี้นะฮะเราสามารถสลับมือได้นะครับนี่อุ้ยดึงดูดได้ตัวนี้อุ้ยยิงบีมได้ซึ่งมันตัวที่ค่อนข้างจะเล่นยากแต่ว่ามันโกงมากๆนะครับแล้วก็แต่ละอันก็จะมีสกิล R ในตัวด้วยนะครับอย่างนี้นะแล้วผมก็จะสลับไปกด R อย่างนี้นะสลับไปแล้วกด R สลับไปแล้วกด R สลับไปแล้วกด R นะฮะอื้อดูโอ้ยเป็นแบบที่ค่อนข้างจะต้องใช้หัวเล่นหน่อยนะเออแต่มันก็เฟี้ยวมากๆเลยอ่ะดูดิเออมันเท่มากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยกูวาร์ปได้เมื่อกี้อะไรครับเนี่ยตัวเนี้ยผมนี่งงไปหมดละเออแต่มันเท่จริงฮะแล้วผมชอบท่าเดินมากเลยทำไมกูชิลขนาดนี้อะไรเงี้ยนี่น่าจะเป็นแบบโจโจ้ที่ไม่ใช่โจโจ้นะฮะแต่มันก็เฟี้ยวมากๆนะครับผมว่าเราหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้เล่นแบบนี้อีกก็บอกกันได้นะฮะเออว่าอยากให้เล่นอะไรให้ทำอะไรหรือลองไปเล่นตัวนั้นตัวนี้ดูพี่อะไรแบบนี้นะฮะสำหรับคลิปตัวนี้ฮะเป็นคลิปตัวสั้นๆละมั้งนะครับผมแล้วตกใจมากกับแบบนี้นะมันเฟี้ยวเกินผมรู้แล้วว่าทำไมคนมันเล่นเยอะนะครับเออมันคือแบบโจโจ้ที่ไม่ใช่โจโจ้นั่นเองสุดจัดประหลัดบอกไปละ